คำว่าเชฟไม่ใช่เพียงแค่ทำอาหารเท่านั้นแต่เชฟจะต้องคิดต่อยอดและสร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่ให้กลายเป็นสิ่งใหม่และครั้งนี้นะครับจะเป็นการวัดความเป็นเชฟมืออาชีพของพวกคุณจากสิ่งที่เบสิกที่สุดสิ่งที่ง่ายที่สุดอยู่ตรงหน้าพวกคุณแล้วครับผมคิดว่าวัตถุดิบในกล่องจะต้องธรรมดามากๆนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรที่พื้นฐานขนาดไหนถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวกับน้ำตาลไม่มีอะไรเกี่ยวกับหวานเชฟบิ๊กได้หมดครับเชิญเปิดกล่องได้เลยครับกับข้าวเปิดปุ๊บข้าวกับไข่โยกระโดดดิ้นไปไม่เป็นเลยข้าวไข่เจียวข้าวแบบข้าวสารและข้าวดิบแล้วมีไข่ประมาณ8ฟองเฮ้ยนี่พื้นฐานจริงๆนะครับและวัตถุดิบที่อยู่ในกล่องนะครับก็คือข้าวและไข่ไก่ออร์แกนิกครับมันเบสิกจริงๆไงมันแบบโคตรเบสิกแบบแบบมึงคิดได้นะนี่คือไข่จากไก่ที่เลี้ยงแบบอิสระครับโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนโจทย์ในวันนี้พวกคุณจะต้องทำอาหารธรรมดาธรรมดาที่หาได้ทั่วไปให้แตกต่างให้กลายเป็นอาหารท็อปเชฟให้ได้คิดเมนูแล้วแบบมีข้าวมีไข่น่าจะทำออกมาได้หลายอย่างอยู่ทำข้าวห่อไข่ยังได้เลยข้าวคู่กะปิก็ได้โจ๊กโมเลกุล่าเพราะข้าวกับไข่มันไปได้เยอะไงและเมนูนั้นก็คือข้าวผัดไข่ค่ะโอ้เชียร์ช็อกนะไอ้ที่คิดไว้ว่าแบบเฮ้ยมันทำอะไรได้ทำนู่นทำนี่ดีไหมจบเลยอ่ะมันถูกครอบเข้ามาด้วยคำว่าข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่ง่ายมากใครก็ทำได้ในบรรดา5คนOh fuck อะไรที่มันง่ายอ่ะมันจะยิ่งยากเสมอถ้ามันอยู่ในรายการท็อปเชฟ Egg fried rice ข้าวผัดเป็นจานที่ผมทำน่าจะมี 1,000 จานในชีวิตนะครับรู้สึกว่าผมถนัดมากที่สุดนะครับใน5คนนี้นะครับใช่พี่น้องครับครับคุณเป็นคนชนะที่ Quick Fire Challenge นะครับคุณจะได้สิ่งนี้พิเศษครับครับสิ่งนั้นก็คือเฮ้ยมีกุ้งมังกรมีแบบหลายๆอย่างเว้ยโอ้โหมันคือวัตถุดิบอันดับพรีเมียมครับจะช่วยนะครับเข้าผัดไข่ของเชฟอินโนนะครับยกระดับขึ้นมาทันทีเลยครับเพิ่มสิ่งที่คุณได้ก็คือ lobster ขาปูทาราบะปูนิหอยเป่าฮื้อ truffle ไข่ปลาแซลมอนและคาเบียครับดีใจไหมครับดีใจมากครับสิทธิพิเศษในฟันนะครับคนอื่นนะครับไม่มีอะไรให้นะครับมีแต่ข้าวกับไข่นะครับทำได้ถ้ามีวัตถุดิบพรีเมียมเนี่ยก็ยกระดับแหละวัตถุดิบที่ดีมากเท่าไหร่แล้วยิ่งทำได้น้อยลงมากเท่านั้นเพราะวัตถุดิบมันจะเจิดจรัสจ้าพวกคุณมีเวลา60นาทีพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะตอนเข้าไปช้อปปิ้งก็คือหยิบข้าวแล้วก็วางแผนว่าข้าวผัดไข่ใส่อะไรบ้างแล้วเราก็จะแยกองค์ประกอบมันออกมากินเข้าไปแล้วก็จะยังคงความเป็นข้าวผัดไข่ต้องวิ่งไปหุงข้าวก่อนต้องเลือกให้เป็นเราต้องเอาข้าวหอมมะลิแท้ 100% ทำไงก็ได้ให้ข้าวสุกเร็วที่สุดก่อนแล้วที่เหลือค่อยว่ากันโอเคองค์ประกอบที่ต้องหยิบมันคือข้าวไข่มันหยิบมาหมดแล้วแหละโจทย์มันเหมือนจะง่ายอ่ะแต่มันยากชิบหายอ่ะอย่าลืมนะ
ว่ามันต้องสร้างสัมนี่คือแบบขุดมาตั้งแต่ตะตุ่มจนมาถึงสมองแล้วอะไอข้าวผัดไข่จานเนี้ยHaley Konya, H Group.